คุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็ยศด้วยพี่ด้วยเนี่ยเราต้องเข้าร้านตัดผมอยู่แล้วถูกต้องเพราะว่าเราก็จะปล่อยยาวไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาระหว่างช่างตัดผมกับลูกค้าคนนี้เนี่ยมันเกินไปไหมถึงขั้นที่ว่าจะให้กราบเป็นยังไงนะเล่าสิคือถึงขั้นต้องกราบเลยกราบเท้าเลยนะฮะแล้วพยายามจะกราบแล้วกับไม่พอใจยังมีการทำร้ายเพียงเพราะบอกว่าตัดผมสั้นเกินไปไม่ถูกใจไม่ถูกใจนะอ่ะลองดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนฮะผมเนี่ยน้องคนนี้ตัดผมที่ตัดผมน่ะนี่ตัดสั้นเลยเนี่ยไม่ได้ไปหูหมาเว้ยเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพเหตุการณ์กล้องจรปิดของร้านตัดผมนะฮะในซอยวังหิน38นี่แหละคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะเป็นลูกค้าเนี่ยอายุประมาณ50ปีคุณผู้ชมครับไปตัดผมก็บอกว่าเอารองทรงข้างบนสั้นๆหน่อยครับนะฮะพอพูดไปแบบนี้เสร็จช่างก็โอเคเดี๋ยวผมจัดให้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ได้ซับซ้อนมากก็ตัดเลยคุณผู้ชมฮะตัดไปได้สักแป๊บนึงนะฮะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิปนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้ช่างตัดผมบอกว่าจริงๆแล้วนะวันนั้นเนี่ยลูกค้าก็บอกมานะบอกว่าก็อยากจะเอารองทรงสูงข้างบนเนี่ยตัดสั้นๆหน่อยเขาก็เลยจัดให้เลยคุณผู้ชมแต่ตอนที่จังหวะที่เขาไถไปเนี่ยเขาเรียกว่าฟันรองทรงนะฮะเบอร์สิบนะเบอร์สิบไถไปก่อนเลยคุณผู้ชมเขาบอกไถไปได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองนะฮะลูกค้าเหมือนลืมตามาทีโวยวายเลยคุณผู้ชมนี่นี่นี่เขาเอาหวีนี้ลองก่อนจริงๆก็เพิ่งเริ่มตัดนะใช่เพิ่งจะเริ่มลงปัตเตอร์เลียนไปได้ไม่ถึง1นาทีเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการโวยวายไม่ว่ามีการตรงเข้าไปทำร้ายช่างด้วยคุณผู้ชมฮะและมีการสั่งให้ช่างเนี่ยก้มกราบด้วยนะฮะช่างเองก็พยายามจะกราบแล้วนะคุณผู้ชมหวังว่าจะให้เรื่องมันจบลงเนี่ยคุณผู้ชมแต่ไม่จบเพราะพอจังหวะที่กราบนี่เห็นไหมนะฮะเขามีการกดลงไปกดหัวของเขาลงไปแล้วก็มีการตีเข้าไปที่หัวอีก1ทีด้วยเขาบอกโหผมเป็นช่างมา 6-7 ปีนะพี่ครับผมมาทำที่ร้านนี้ได้ประมาณ1ปีผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเลยและเขาก็งงเหมือนกันว่าผมเพิ่งจะตัดผมไปได้แป๊บเดียวเองพี่เขารู้ได้ไงว่าผมมันสั้นแล้วและแบบไหนล่ะมันคือสั้นที่พี่เขาถูกใจกันแน่ฮะเขาก็เงื้อมือมาตบฮะแต่ทีแรกไม่โดนครับเพราะว่าผมเอามือบังก็เขาก็แบบว่าจะเอาเรื่องให้ได้ครับไม่ยอมถอยจนเราต้องกราบขอโทษนะแต่ก็ยังไม่ยอมอีกผมก็งงเหมือนกันว่าเออแบบว่าผมมันยังตัดไม่เสร็จเลยแล้วเขาก็โวยวายแล้วอะไรแบบว่าอยากให้เรื่องมันจบไวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ร้านเขาเดือดร้อนอะไรทีนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขาไม่อยู่นะฮะเขาไปธุระข้างนอกแต่พอช่างในร้านโทรมาเขารีบกลับมาทันทีเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็มองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าลูกค้าไม่พอใจต่อว่าก็พอแล้วไหมอ่ะไม่ต้องถึงกับทำร้ายร่างกายกันแบบนี้เนี่ยทั้งที่ช่างเองก็พยายามจะขอโทษแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่พอใจมีการไปทำร้ายอีกสรุปสุดท้ายเธอเลยต้องมีการแจ้งตำรวจไปนะฮะพอตำรวจมาถึงปุ๊บจากท่าทีของผู้ก่อเหตุที่อยู่ในการโมโหฉุนเฉียวกลายเป็นผู้ก่อเหตุมายอมขอโทษช่างแล้วนะฮะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดและการกระทำของผู้ก่อเหตุที่ดูแล้วมันรุนแรงเกินไปครับซึ่งเรามีความสุขมันไม่ใช่ละคุณก็แก่จนหัวบางแล้วอ่ะนี่พูดตามตรงอะนะและนี่ช่างเราแล้วมาย้อนถามอีกว่าใช่คนไทยไหมมันเหมือนเป็นการดูถูกขึ้นมาอีกผมว่าในเรื่องนี้นะคือด้วยความที่ช่างตัดผมเนี่ยก็เป็นอาชีพบริการอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พอลูกค้าโวยวายเนี่ยเขาก็รับรู้ถึงปัญหาของลูกค้าพยายามที่จะขอโทษขอโพยแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าเองก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ว่าจะทำอะไรกับเขาแบบนี้ก็ได้เพราะว่าทุกคนก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีทุกอย่างคุณผู้ชมแล้วเนี่ยแล้วการใช้ปัญหาการใช้กำลังแก้ปัญหาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะตอกย้ำว่าการใช้กำลังแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นถูกต้องมีแต่แย่ลงด้วยซ้ำใช่ไหมไอ้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ผมยาวขึ้นเอาว่าเป็นบทเรียนครับทั้งสองฝั่งเลยในมุมของช่างเองที่จะต้องรับคำสั่งจากลูกค้าเอาให้เคลียร์ใช่เอาให้ชัดเอาให้ชัดที่สุดตามชื่อรายการของช่องเราเอาให้ชัดเลยครับคุณลูกค้าว่าสั้นของลูกค้ากับสั้นของช่างเนี่ย
สั้นเดียวกันใช่ไหมมันตรงกันไหมถูกปะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าเอาออกเอาสั้นนิดนึงสั้นนิดนึงมันแปลได้สองความหมายนะว่าจะเอาออกเหลือสั้นๆ นิดเดียวพอหรือว่าเอาออกไปเพียงแค่นิดเดียวพอเพราะภาษาไทยมันดิ้นได้นี่คือความน่ากลัวของการสื่อสารภาษาไทยเพราะฉะนั้นการสื่อสารต้องชัดเจนและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ออกมาไม่มีปัญหาหวังว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนี้กับร้านตัดผมอื่นๆอีกนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ